เทศกาลสงกรานต์ในวัยเด็กในความทรงจำของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับในวัยเด็กก็สนุกไปตามภาษาเด็กนะคะในสงกรานต์แล้วก็ตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยศิลปากรสงกรานต์ก็ตอนนั้นอาจารย์อันมินมานเห็นมินเป็นคณบดีเพราะนั้นเวลาสงกรานต์ทีก็จะพวกเราแทบจะทั้งคณะเลยก็ขึ้นไปเชียงใหม่ไปเล่นสงกรานต์กันสนุกสนานค่ะแทบจะทุกปีเลยสงกรานต์สมัยนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์มีห่วงอะไรบ้างไหมสงกรานต์เปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนไปเยอะค่ะเพราะว่าสงกรานต์สมัยก่อนเราไปกันเป็นหมู่คณะด้วยแล้วก็จะมีความเป็นกันเองแล้วก็เราก็จะใช้น้ำหอมกันนะทั่วๆไปจะเป็นน้ำหอมอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาก็แต่สมัยนี้นี่บางทีก็ใช้สิ่งที่ไม่สมควรน้ำแข็งมั่งอะไรมั่งแต่สมัยก่อนเนี่ยแล้วเวลาเราลดเราไม่ได้สาดเราลดแบบขอพรกันสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เรียกสาดน้ำกันใช่ไหมคะสมัยก่อนนี้เราลดขอพรกันนะคะเรื่องอาจารย์ครับสงกรานต์ศิลปินชาติมีแผนทำอะไรบ้างตอนนี้ก็มีตอนนี้มีลูกศิษย์ที่มาไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะตอนนี้ตั้งแต่ที่มีโควิดมันนี่ก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าอยู่กรุงเทพนี่ก็รถว่างดีแล้วก็มีลูกศิษย์ที่จบไปนานแล้วก็จะมาขอพรกันก็เลยอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะอาจารย์ครับอวยพรของการให้คนดูนิดนึงคือขอในวาระดิฉันสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนึกอะไรสมความปรารถนานะคะมีมั่งมีสีสุขนะคะแข็งแรงให้ผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปให้หมดเลยนะคะได้แต่สิ่งดีๆขึ้นมาผู้ที่ยังนักเรียนเป็นนักเรียนอยู่ก็ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆสมองดีๆทำงานได้เก่งๆผู้ที่ทำงานหรือผู้ที่ค้าขายหรืออะไรขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะขอทุกๆคนมีความสุขความเจริญแข็งแรงทุกคนค่ะโรคระบาดโควิด-19